โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade EP ที่19ของผมนะครับก็โอ้โหเผื่อแป๊บเดียวเราเดินทางมาชะถึง EP ที่24แล้วนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะจบสำหรับตัว Rock Trade นี้แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใน EP ที่19นี้อันนี้ก็เป็น Rock Trade ประจำวันที่20มกราคมปี65นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่3ทุ่ม50นาทีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทรดเป็นตัวออปชันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เทรด Forex มาแล้วไม่รุ่งนะฮะ เปลี่ยนมาเทรดออปชันเหมือนเดิมดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับผมตั้งใจว่าผมจะมาเทรดเอาคืนที่ผมขาดทุนไปเมื่อวันก่อนนะครับที่เทรด Forex แล้วขาดทุนไป300เหรียญน่ะผมตั้งใจว่าวันนี้จะมาเทรดเอาคืนให้ได้นะครับก็มาดูกันว่าวันนี้จะทำได้ไหมนะครับก็วันนี้ขนาดไม้ที่ผมจะเทรดนะครับจะอยู่ที่100เหรียญนะครับแล้วก็ถ้าแพ้ก็จะมาติงเกล 2.5 เท่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ Stop Loss นะครับถ้าผมแพ้ถึง2ไม้ติดเมื่อไหร่ผมจะหยุดเลยนะครับแต่กลับกันถ้าไม่แพ้ถึง2ไม้ติดนะครับก็ชนะได้2ไม้ติดเมื่อไหร่ผมก็จะหยุดประมาณนี้นั่นเองนะครับก็วันนี้กรอบผมอยู่ประมาณนี้เนาะขาดทุน2ไม้ติดก็หยุดหรือไม่ก็ถ้ากำไร2ไม้ติดก็หยุดประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคปะไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมเหมือนจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับก็เป็นตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเมื่อไหร่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดลงเลยทันที1ไม้นะครับก็เหตุผลที่ผมจะเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเพราะว่ากราฟปัจจุบันนี้นะครับเมื่อกี้เขาได้พุ่งขึ้นไปแล้วก็พุ่งขึ้นไปแรงมากเลยนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็แรงซื้อที่ผักให้กราฟพุ่งขึ้นไปนี้ก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลแทนแล้วกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงก็น่าจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าหลังจากนี้แรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลแล้วกราฟน่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วก็โดยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามตรงนี้นั่นเองนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสลับไม้ที่1ในวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับในไม้ที่1นี้เหตุผลที่เลือกกดเทรดลงก็ตามที่อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะครับสรุปสั้นๆก็คือผมเห็นว่ากราฟปัจจุบันเนี่ยพุ่งขึ้นไปแรงมากอีกไม่นานน่าจะใกล้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้มีแอคชั่นว่าขึ้นมาสูงมากนี้แล้วก็ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะผลักให้กราฟปัจจุบันที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัวลงมาได้แล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงในไม้ที่1นะตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้น่าจะตรงกันข้ามนะครับ ผมเลือกกดเทรดลงแต่กราฟน่าจะวิ่งขึ้นนะครับเย่ก็สำหรับไม้ที่1เริ่มต้นมาแพ้นะครับไม่รอดนะครับทุกคนอ่ะเข้าตารางผิดตารางนะครับเริ่มต้นมาไม่สวยเลยนะครับเริ่มต้นมาก็แพ้เลยนะครับโอ้โหไม่รอดนะครับโอเคครับไม้ที่1แพ้นะครับส่งผลให้ตอนนี้ภาพรวมพอร์ตผมลดมาเหลือ 1,775 เหรียญกับอีก41เซนต์นะครับโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับก็ถ้าชนะมันก็จะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กำไรมาอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับก็ เดี๋ยวขอไปแก้ตัวใหม่ในไม้ที่2ก่อนนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับเหมือนจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับก็ห่างมาจากเมื่อกี้ไม่นานนะครับก็นั่งดูกราฟไปนั่งดูกราฟมาเหมือนมีจุดเข้านะครับเป็นตรงนี้นะก็โอเคครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะภาพรวมใหญ่เลยนะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้น
มากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้มีแอคชั่นว่าใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับไม่รู้ว่าในคลิปทุกคนเห็นไหมนะอ่ะน่าจะเห็นนะครับมันเห็นเล็กๆนะครับทุกคนอ่ะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้แรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากแล้วนะครับจากที่ภาพรวมใหญ่วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเข้ามามีผลมากก็กราฟปัจจุบันอันนี้ก็น่าจะกลับตัวได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้กราฟกลับตัวขึ้นจริงๆแล้วก็ขึ้นไปยาวอย่างที่ผมวิเคราะห์เอาไว้เลยนะครับโอเคครับจบไม้ที่2ชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับตอนนี้พอร์ตผมก็คัมแบ็กกลับมาที่ 1,975 เหรียญกับอีก41เซนแล้วนะครับก็โอเคครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะก็ตอนนี้เก็บวินมาได้1ไม้แล้วนะครับก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับก็สำหรับในไม้ที่3นะครับถ้าผมเทรดชนะก็จะเท่ากับว่าวันนี้ผมเทรดชนะครบ2ไม้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้พอดีนะครับแล้วก็ผมก็จะได้กำไรกลับมาคร่าวๆเนี่ยอีกประมาณ80เหรียญด้วยนั่นเองนะครับแล้วรวมแล้วทั้งหมดวันนี้เนี่ยผมก็จะทำกำไรได้ถึง180เหรียญเลยนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยผมไม่ขอให้กำไรมันถึง300เหรียญแล้วกันนะครับยังไม่เอาให้มันถึง300เหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากตลาดแล้วไม่น่าจะทำได้ถึงนะกราฟวันนี้มันก็เวียงๆอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าได้แค่180เหรียญก็เอาแค่180เหรียญก่อนประมาณนี้นะครับโอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจบไม้ที่3แล้วจะจบชนะได้ไหมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในไม้ที่3กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมเหมือนจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงเมื่อไหร่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดลงเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้ก็กลับตัวขึ้นมาได้สูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับที่เหลือแค่ร้อยเส้นสโตคาสติกตัดลงเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายจากภาพรวมใหญ่น่าจะเข้ามามีผลกับราคาปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ราคาปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับก็เอานี้เลยนะครับผมก็จะเทรดลงเลยนะครับโอเคครับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับเส้นสโตคาสติกตัดลงแล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เลยนะครับโอเคครับก็ไม้ที่3นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็ตามที่วิเคราะห์เอาไว้เมื่อกี้เลยนะครับอย่างแรกก็คือในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันอันนี้มีแอคชั่นว่าใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายจากภาพรวมใหญ่น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับราคาปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้ราคาปัจจุบันนี้กลับตัวลงมาได้แล้วนะครับด้วยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงตามและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับเมื่อกี้ถ้าใครเห็นนะฮะผมมีแอบหลุดไปนิดนึงนะแต่ทุกคนอาจจะจับสังเกตไม่ได้นะครับผมแอบหลุดไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมเห็นกราฟมันวิ่งสวนขึ้นไปผมแบบแพ้แน่เลยบายดีแต่พอช่วงท้ายนะครับราคามันหลุดกลับลงมาได้เนาะผมก็แบบกลับมาเข้าทรงได้เหมือนเดิมนะไม่หลุดแล้วไม่หลุดไม่หลุดเกือบหลุดนะเมื่อกี้นะโอเคครับก็ไม้ที่3ชานะนะครับส่งผลให้ตอนนี้ภาพรวมพอร์ตของผมนะครับเติบโตกลับมาอยู่ที่ 2,055 เหรียญกับอีก41เซนนะครับหรือว่าตอนนี้ภาพรวมเนี่ยพอร์ตผมกู้คืนที่ขาดทุนไปวันนั้น300เหรียญเนี่ยกู้คืนกลับมาได้180เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ายังเหลืออีก120เหรียญที่ยังกู้คืนกลับมาไม่ได้นะครับก็โอเคครับอย่างน้อยวันนี้ได้คืนกลับมา
ครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะครับได้กลับมาเท่านี้ก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่วันอื่นวันที่แคปวิ่งสวยกว่านี้จะดีกว่านั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือภาพรวมการเทรดของผมใน EP ที่19ทั้งหมดนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันนิดนึงนะครับว่าใน EP นี้ผมใช้เวลาในการเทรดไปทั้งหมดกี่นาทีกันหรือว่ากี่ชั่วโมงกันนะครับเดี๋ยวดีเฟนส์หน้าจอนะครับก่อนดีเฟนส์หน้าจอนี่นะครับตอนผมเริ่มอัดคลิปเมื่อกี้นะครับเวลาอยู่ที่ประมาณ3ทุ่มกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมดีเฟนส์หน้าจอเลยนะครับมาดูกันว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมดกี่นาทีกันนะครับปึ๊บนี่นะฮะตอนนี้4ทุ่ม11นาทีนะครับก็ผมใช้เวลามาประมาณ21นาทีนั่นเองนะครับตีเป็น20นาทีนะครับคลิปนี้ผมใช้เวลามาประมาณ20นาทีในการเทรดนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้เวลามาไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันแค่20นาทีปกติคลิปวอล์กเทรดอะไรอย่างงี้นะครับผมจะเทรดทั้งวันอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ากราฟช่วงนี้มันไม่เอื้อจริงๆนะครับทุกคนดูตลาดดูกราฟสิมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะครับดูดิไส้เทียนอะไรเยอะมากนะผมก็เลยแบบว่าไม่มีโอกาสที่จะมาแบบเทรดทั้งวันเทรดแบบตลอดทั้งวันอะไรเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็มีแต่ได้มาเทรดตอนกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ตอนที่กราฟมันนิ่งๆแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สลับในคลิปนี้นะครับทั้งหมดผมก็เทรดไป3ไม้นะครับก็ชนะ2แพ้1นะครับตอนนี้ก็ทำกำไรไม่ได้ที่180เหรียญนะครับกู้คืนที่ขาดทุนไปวันก่อนหน้านี้กลับมาได้แต่ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับก็เหลืออีก120เหรียญนะครับเดี๋ยวค่อยมากู้คืนต่อใน EP ต่อๆไปนะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้ยังกู้คืนกลับมาไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่ากู้คืนกลับมาได้ครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อใน EP ต่อไปกับอีกที่เหลืออยู่120เหรียญ นะครับประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระหรืออย่างน้อยดูแล้วมีหลายๆอย่างที่เอาไปปรับใช้กับการเทรดของเพื่อนๆแล้วมันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ